เปสุภชัยเอาอีกแล้วถ่ายภาพกับคิมเบอร์รี่เจ้าตัวเห็นถึงกับหยุดขำไม่ได้เลยขึ้นชื่อเรื่องการตกแต่งภาพจนแฟนคลับยกให้เป็นอันดับหนึ่งของวงการบันเทิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักปั้นมือทองอย่างเอสุภชัยศรีวิจิตรเพราะไม่ว่าจะโพสต์ภาพกี่ภาพลงบนอินสตาแกรมก็มักจะสร้างความตื่นตาตื่นใจเรียกรอยยิ้มได้อยู่เสมอล่าสุดเอสุภชัยก็ได้โพสต์ภาพขณะที่สองซุปตาสาวญาญ่าอุรัสยากับคิมเบอร์รี่แอนทีมสิริเดินทางมาสวัสดีปีใหม่ถึงที่บ้านพร้อมกระเช้าน่ารักๆแต่ก็ทำเอาหลายคนอดที่จะคอมเมนต์แซวไม่ได้เพราะภาพถ่ายสามคนทำหน้าของคิมเบอร์รี่เปลี่ยนไปจนแทบจะจำไม่ได้เลยงานนี้จึงเกิดแฮชแท็กขำแฮชแท็กขำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซาวเวคิมเบอร์รี่ขึ้นมาอีกครั้งซึ่งต่อมาเมื่อคิมเบอร์รี่ได้เห็นรูปภาพดังกล่าวเธอก็ถึงกับกลั้นขำไม่อยู่ปล่อยเสียงหัวเราะออกมาในทันทีโดยที่เอสุภชัยได้อัดคลิปไว้พร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าเมื่อน้องคิมเห็นรูปตัวเองในไอจีพี่เอ 55,555 พี่เอขออนุญาตน้องคิมแล้วนะคะว่าวันนี้พี่ขอ1วัน555เอสุภชัยไม่แกงแล้วเจอแอปพลิเคชันใหม่หมดห่วงไม่ต้องเซฟณเดชและทุกคนแล้วกัมพัชราภาอวยพรวันเกิดเอสุภชัยลงภาพรัวๆจนอีกฝ่ายต้องร้องขออย่าแกงพี่นะคะเอมมี่เคลียร์แล้วสัมพันธ์เสือเศรษฐการรับช็อคที่เสกการมั่นใจขนาดนี้กลายเป็นประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจสำหรับเรื่องราวความสัมพันธ์ของว่าที่คุณแม่ลูกสามเอมมี่อมรวรรณหรือเอมมี่แม็กซิมหลังเจ้าตัวโผล่ร่วมเฟรมกับครอบครัวโลโซหรือครอบครัวสุขพิมายเรียกเสกโลโซและภรรยาการวิภากรว่าพ่อแม่รวมทั้งบอกว่ารักเสือเศรษฐการลูกชายของเสกและการกลายเป็นประเด็นที่หลายคนตั้งคำถามว่าเอมมี่และเสือมีความสัมพันธ์อย่างไรกันล่าสุดเอมมี่ได้เคลียร์ประเด็นนี้ผ่านอินสตาแกรม @mmyamalawan เปิดหัวคลิปด้วยวลีที่ว่าไม่กินเด็กค่ะไม่กินเด็กและกล่าวต่อว่าพร้อมเคลียร์นะคะสำหรับเอมมี่และครอบครัวโลโซทุกอย่างมันคือเรื่องจริงค่ะเอมมี่เข้ามาดูแลเสือก็คือเรื่องจริงด้วยเอมมี่รักเสือเหมือนที่พ่อแม่เสือรักอันนี้ก็คือเรื่องจริงด้วยนะคะแต่ว่าไม่มีคำไหนเลยที่เอมมี่บอกว่าเสือเป็นพ่อของลูกไม่มีคำไหนเลยที่เราบอกว่าเป็นแฟนกันที่เอมมี่บอกว่าขอบคุณที่พ่อกับแม่มั่นใจในตัวเอมมี่ก็เพราะว่าเอมมี่เข้ามาดูแลเสือในฐานะน้องรักในฐานะที่เพื่อนคนหนึ่งหรือพี่คนหนึ่งที่อยู่ในวงการเดียวกันจะเข้ามามอบสิ่งดีๆและงานดีๆให้กับเสือวันนี้เอมมี่และฮันนี่เข้ามาดูแลเสือในฐานะผู้จัดการส่วนตัวค่ะคือจริงๆแล้วเอมมี่อยากจะบอกว่าต้องขอบพระคุณพ่อเสกกับแม่การเป็นอย่างมากที่มั่นใจในตัวเอมมี่นะคะบอกตรงๆว่าเอมมี่ก็ช็อกเหมือนกันที่พ่อกับแม่มั่นใจเอมมี่ขนาดนี้และก่อนที่เอมมี่จะกล้าเปิดตัวว่าเรามาดูแลน้องในฐานะผู้จัดการก่อนหน้านี้เราจะมีการเซ็นสัญญากันเอมมี่ก็ได้พิสูจน์ตัวเองโดยการส่งงานให้น้องประมาณ 3-4 งานก็มีละครอยู่หนึ่งเรื่องที่เขาบอกว่าอยากได้พระรองก็เลยพาน้องไปแคสติ้งแต่ตอนนั้นเราไม่ได้บอกว่าน้องเป็นลูกใครนะคะก็สรุปว่าน้องได้เล่นเป็นพระรองจริงๆด้วยซึ่งเอมมี่ก็มองว่าเมื่อน้องได้งานดีๆแบบนี้แล้วได้เล่นละครดีๆช่องดีๆแบบนี้แล้วเอมมี่ก็เลยโอเครับเป็นผู้จัดการส่วนตัวของน้องเสือจากนี้ไปหนูอยากให้ทุกคนให้กำลังใจเอมมี่กับเสือเพราะว่ามันไม่ง่ายเลยค่ะกับการที่เอมมี่จะต้องดูแลใครสักคนหนึ่งที่พ่อแม่เขามีชื่อเสียงแล้ว
อยากให้ทุกคนเห็นศักยภาพของหนูค่ะเรื่องมันก็มีแค่นี้เองเขาบอกตรงๆเลยว่ามันไม่มีคำไหนเลยที่บอกว่าหนูเป็นแฟนกับเสือหรือเสือเป็นพ่อของลูกอยากเข้าใจเสือผิดนะคะแล้วก็วันนี้เอมมี่อยากขอกำลังใจจากทุกๆคนเพราะว่าเนื่องจากเสือเขามีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วเขามีคุณพ่อคุณแม่แต่วันนี้พี่การพี่เสกเขาพูดกับเอมมี่ว่าเสือเขาอยากโตด้วยตัวเองเสือเขาอยากประสบความสำเร็จด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพ่อกับแม่เอมมี่ก็บอกตอนแรกไปเลยว่าเอมมี่ปฏิเสธการเป็นผู้จัดการเดี๋ยวเอมมี่หาผู้จัดการเก่งๆให้พี่การก็ไม่ยอมแล้วหนูเรียกพี่เสกว่าพ่อมาตั้งนานแล้วเพราะก่อนหน้านี้เคยคุยงานและได้ร่วมงานกับพ่อและอีกอย่างเขาเป็นศิลปินหนูก็ให้เกียรติเรียกพ่อแบบนี้มาตั้งนานอยู่แล้วอย่าเข้าใจพวกเราผิดนะคะขอกำลังใจหน่อยค่ะท่ามกลางชาวเน็ตและแฟนๆของทั้งตนและเสกการพากันเข้ามาส่งกำลังใจและแสดงความคิดเห็นล้นหลามยืนมุงในดงโลโซเอมมี่บอกรักเสือขอบคุณเสกการที่มั่นใจชาวเน็ตตั้งคำถามรัวๆการบอกสงสัยอะไรลั่นข่าวดีมีปีหน้าหลังเอมมี่บอกรักเสือและถ่ายภาพคู่ครอบครัวเสือเศรษฐการตอบแล้วหลังมีข่าวลือคบกับเอมมี่แม็กซิมและมีภาพให้ชวนสงสัย สุดสวีทรับปีใหม่สงกรานต์โพสต์หวานแมทกลางทุ่งดอกทานตะวันปีใหม่ยิ่งหวานไปอีกนางเอกแมทสวยมากมากสงกรานต์โพสต์คลิปคู่กลางทุ่งดอกทานตะวันสุดสวีทหลังช่วยทำคลอดแม่ยีราฟแมทลุ้นหนักอยู่ข้างๆควงคู่หวานบันทึกภาพความสวยงามธรรมชาติสงกรานต์เตชนรงค์ควงคู่นางเอกหวานใจแมทพีรณีช่วงปีใหม่โดยช่วงก่อนปีใหม่หนุ่มสงกรานต์ยังสารวนกับการดูแลแม่ยีราฟโดยโพสต์คลิปขณะไปช่วยแม่นีราฟออกลูกโดยมีสาวแมทร่วมลุ้นหนักอยู่ด้วยข้างๆพร้อมทั้งบอกว่าช่วยแม่ยีราฟไม่สามารถเบ่งน้องออกเองได้ตามธรรมชาติพยายามเบ่งตั้งแต่8 โมงเช้าแต่ไม่สามารถออกมาจากครรภ์ได้ตามธรรมชาติคุณหมอเลยแนะนำให้ช่วยกันดึงน้องออกมาเพื่อช่วยชีวิตทั้งแม่และลูกยีราฟแรงเขาเยอะจริงๆขนาดเราสามารถเบนเพรสเป็นร้อยโลเจอร์ขาวกระดิกก้นนิโดเกียวถึงกับตัวปลิวกันเลยทีเดียวเสียใจมากที่ครั้งนี้ไม่ได้เห็นน้องออกมาวิ่งเล่นกับพี่น้องของเขาล่าสุดหนุ่มสงกรานต์ยังโพสต์ไอจีสตอรี่คลิปควงคู่หวานกับนางเอกสาวท่ามกลางทุ่งดอกทานตะวันสวยงามมากๆด้วยขณะที่สาวแมทก็ลงคลิปผมแดงสวยตัดกับทุ่งดอกทานตะวันสีเหลืองสะพรั่งสวยงามมากๆเช่นกันน้ำตาไหลพ่อโตให้คำมั่นดูแลไรแม่ร้องกล่อมรักเกินจะกั้นฝากลูกคลิปน้ำตาไหลงานมั่นโตไรสุดซึ้งคุณพ่อโตให้คำมั่นคุณแม่ไรคุณแม่ร้องเพลงกล่อมลูกรักที่สุดเกินกว่าอะไรจะกั้นโตขอแม่อย่าห่วงรับปากดูแลไรจำได้ทุกข้อที่แม่บอกพ่อต้องนครเวชสุภาพรหัวหน้าวงดังในตำนานแกรนเอ็กซ์บิดาของหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์พร้อมแม่โอคุณพ่อคุณแม่โตศักดิ์สิทธิ์พร้อมครอบครัวเดินทางไปที่โรงพยาบาลรามาซึ่งคุณแม่ของไบรท์พิชยาธารนอนรักษาตัวมา3 เดือนแล้วเพื่อขอคุณแม่ทำพิธีมั่นเซอร์ไพรส์หนักโตคุกเข่าขอไบรท์แต่งงานกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้คนบันเทิงแห่ยินดีไบรท์โพสต์คริสต์มาสไม่เหมือนเดิม2 เพชรเม็ดโตโดยทอไบรท์ Channel เผยคลิปสุดซึ้งวันมั่น2 มกราคม 2021วันนี้ผมได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปสู่ขอและมั่นไบรท์ไว้อย่างเป็นทางการครับ
เราจัดพิธีภายในครอบครัวเพื่อกราบขอพรจากคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายขอบคุณโรงพยาบาลรามาธิบดีและอาจารย์หมอที่อนุญาตขอบคุณทีมพยาบาลที่ช่วยทำให้งานเร่งด่วนนี้ผ่านไปอย่างอบอุ่นเราทั้งสองคนขอขอบคุณทุกคำยินดีคำอวยพรและกำลังใจที่ส่งมาให้ด้วยนะครับทั้งนี้ในคลิปพ่อต้องกล่าวกับคุณแม่ของไบรท์ว่าตั้งใจมายืนยันกับคุณพ่อคุณแม่ว่าไม่ต้องห่วงลูกสาวเลยเพราะจะรักไบรท์มากกว่าที่โตรักอีกพร้อมทั้งเผยโมเมนต์สุดซึ้งคุณแม่ไบรท์นอนบนเตียงร้องเพลงกล่อมลูกพร้อมทั้งบอกว่ารักที่สุดเกินกว่าอะไรจะกั้นดูแลน้องด้วยโดยไบรท์ก็น้ำตาไหลบอกว่าลูกก็รักแม่ที่สุดเลยรักแบบไม่มีอะไรมากั้นแม่ไม่ต้องห่วงนะคะแม่โตจะดูแลลูกอย่างดีคุณพ่อคุณแม่โตด้วยโดยโตก็กล่าวกับคุณแม่ของไบรท์ว่าไม่ต้องห่วงสัญญาว่าจะดูแลไบรท์ยังไงบ้างคุณแม่เคยบอกไว้ผมยังจำได้ทุกข้อคุณแม่ไม่ต้องห่วงพร้อมสวมแหวนมั่นต่อหน้าคุณแม่ขณะที่คุณพ่อของไบรท์เผยเสียงครืออวยพรเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่โตให้พรดีกับลูกๆด้วย